เดี๋ยวมาล้างตัวนี้เป็นกระชอนกองสีนะครับถ้าไม่ล้างมันจะแข็งนะครับแล้วมันก็จะกรองสีไม่ได้นี่ผมใช้ทินเนอร์นะมันทินเนอร์ตัวนี้นะครับจะละ180 บาทนะผมแบ่งมาใส่ขวดฟอกกี้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยฉีดนะครับฉีดแล้วก็ขยี้มันซักผ้านะครับจากให้มันเริ่มจะแห้งนะครับพอโดนทินเนอร์เข้าไปมันก็จะเหลวนะครับขัดไปจะน้ำไปซักในน้ำนะครับซักในน้ำหรือน้ำยาล้างจานแล้วถ้าสีมันออกไม่หมดนะครับเราก็เอามาฉีดทินเนอร์ใหม่วนๆไปอย่างเงี้ยนะครับจนกว่ามันสะอาดพอมันสะอาดปุ๊บมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับไปที่ช้อนปลานะครับทีนี้เราก็จะมากรองสีใหม่ได้นะครับนี่ครับน้ำยาล้างจานมาใส่นิดนึงซักมันนะครับใสสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าจุดไหนเนี่ยเรายังเห็นเป็นคราบๆเป็นจุดๆอยู่แล้วก็ทินเนอร์มาฉีดต่อก็ได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจนะประมาณนี้แล้วกันนะ